สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาเพื่อนๆ FC ทัวร์ไถ่ทั่วโลกนะคะเรามายืนอยู่ที่วัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเพื่อนๆวันนี้เราได้ข้อมูลมานะคะคือเราจะพาเพื่อนๆ FC มาชมศาลา100ปีนะคะเพื่อนๆศาลาอะไรสร้างมาได้100ปีไปดูไปชมกันได้เลยค่ะเพื่อน FC เห็นไหมคะอันนี้คือศาลา100ปีวัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเราได้ข้อมูลจากคุณพ่อนะคะที่เป็นมัคทายกนะคะอยู่ที่วัดนี้นะคะอายุของคุณพ่อก็60ปีนะคะเพราะว่าศาลาหลังนี้สร้างก่อนคุณพ่อ40ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดูศาลาก่อนเดี๋ยวค่อยมาทักคุณพ่อกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือความเก่าแก่ของศาลา100ปีนะคะครบปีนี้100ปีพอดีนะคะคุณพ่อก็เลยเราได้ข้อมูลจากคุณพ่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูก็หน้าศาลาพอดีคุณพ่อทำความสะอาดวัดอยู่พอดีนะคะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะคุณพ่อบอกชื่อหน่อยนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะจริงจริงนะใครก็เกี่ยวกับเรื่องที่คุณพูดแล้วกันนะลุงอะไรนะคะจิ๋วลุงจิ๋วตัวใหญ่จิ๋วตัวใหญ่นะคะคุณพ่อเป็นมัคทายกอยู่ที่นี่เหรอคะเป็นปิดวัดธรรมดาไม่ใช่ครับมัคทายกอ๋อจะมาจุดก่อนค่ะจะหันไปทางนู้นไม่ทางเจดีย์หลวงพ่อได้ค่ะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวพ่ออันนี้ก่อนพ่อมีอะไรแนะนำหนูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเจดีย์หลวงพ่อศาลานี้สร้างเมื่อปี2000ปีหน่อยปีนี้2500ก็100ปีพอดีนะลงทะเบียนในนครราชสีมาในทางโบราณคดีค่ะจ้ะก่อนมันจะมีหน้าบ้านหน้าอะไรที่เคยเห็นก่อนหรอคะพ่ออืมทางราชการเวลาทางหักตรงไหนหักข้างตรงไหนก็จะเรียกประวัติไว้ให้ลูกเพื่อนมีหลักฐานไว้ว่ามันชำรุดตามกาลเวลาอืมก็ร้อยปีแล้วเนาะมันก็ต้องชำรุดเนาะพ่อเนาะถ้าจะบูรณะใหม่นี่ก็ต้องหลายฝ่ายต้องมาอันนี้ก็ข้อมูลของคุณพ่อจิ๋วเดี๋ยวคุณพ่อพาหนูดูศาลาก่อนค่อยไปกราบนมัสการพระธาตุเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของสุรินทร์ใช่ไหมคะรูปแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะพ่อฮะเข้าถึงค่ะพ่อเข้าถึงค่ะคุณพ่อพาหนูไปดูได้ไหมคะดูความโบราณของศาลาของเรานะคะพ่ออันนี้นะคะเป็นศาลาโบราณนะคะเพื่อนเราขึ้นไปแล้วนะคะศาลา100ปีวัดจุมพลสุทธาวาสนะคะแล้วก็มาดูความที่ว่าทำไมถึงชื่อวัดจุมพลนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะโหก็พังตามกาลเวลาเลยนะคะไม่มีใครขึ้นมาอยู่ใช่ไหมพ่อแล้วค่ะขออนุญาตนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะลูกสาววันนี้ลูกสาวไม่ได้ล่วงเกินอะไรนะคะขอมาเก็บภาพบันทึกประวัติศาสตร์หลวงพ่อหนูจะตกไหมเนี่ยพ่อช่วยหนูหน่อยหนูกลัวตกโอ้ยเสียวมากเลยนะคะเพื่อนๆถึงค่ะพ่ออันนี้ก็คือศาลา100ปีนะคะนี่ค่ะนี่สร้างเมื่อเดือน2พฤษภาคม2466เสร็จในเดือน6พศ2466นะคะเพื่อนๆเห็นว่าสร้างด้วยเงินแค่700บาทเพราะอะไรรู้ไหมไม้นี่บริจาคแรงงานแรงงานแต่ก่อนเงิน700บาทเยอะนะพ่อไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะ700,000เหรอคะหรือจะเป็น7ล้านเหรอคะก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวใช้แรงงานของชาวบ้านช่วยกันไม่มีช่างยวดมารับจ้างอ๋อเหรอคะพ่อแรงงานชาวบ้านล้วนๆเลยช่วยกันไม้เป็นไม้ที่บริจาคนะคะเนี่ยแต่ก่อนแถวนี้มันจะเป็นหน้าบันหน้าอะไรที่มันจะสวยสวยทีนี้มันจะหักลงตามกาลเวลานะคะก็จะมีเก็บภาพโบราณนะคะเพื่อนๆ FC อันนี้ก็คือศาลาเก่าแก่วัดจุมพลสุทธาวาสมีรูปหลวงพ่อด้วยใช่ไหมคะนี่แหละครับเป็นพระครูวิมลสิงห์โพธิ์อ๋อนะคะไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูวิมลสิงห์โพธิ์เป็น
ันนี้รูปพระครูวิมลสินทศนะคะเพื่อนๆสินพศพระครูวิมลสินพศเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์รูปแรกและก็เป็นฝ่ายมหานิกายเป็นเจ้าวาดวัดจุมพลสุทธาวาสองค์แรกเนาะพ่อเนาะเราเป็นพระอุปชาหลวงอุดุลปุโดด้วยเป็นพระอุปชาหลวงปู่ดุลอุตโลนะคะอะตุโลนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเพิ่งได้ข้อมูลใหม่จากคุณพ่อนะคะคุณพ่อพาก็กราบขอให้ลูกชายของลูกนะคะหลวงปู่ขอให้สอบได้ครูเด้อนะคะถ้าสอบได้ครูหนูจะนำเฉียดหมากมาถวายเด้อหลวงปู่ให้สอบได้ครูเด้อเดี๋ยวหนูจะไปบนหลวงปู่ตรงข้างล่างนะคะเจดีนะคะโอเคนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็บรรยากาศศาลาเก่า100ปีนะคะคุณพ่อก็พามาชมนะคะอยากให้ชมว่าวัดจุมพลสุทธาวาสเราสร้างมานานแล้วนะคะเพื่อนๆ100ปีแล้วนะคะก็อย่ากัดฉันนะคะคุณหมาเดี๋ยวนะคะพ่อมันลุ่มนะคะพ่อนี่นะคะบริเวณศาลาเดี๋ยวรอให้มันสวยก่อนก็เก็บภาพศาลาเก่าไปก่อนนะคะพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปนั่นเดี๋ยวอันนี้นะคะบริเวณศาลาเก่า100ปีนะคะเพื่อน FC เดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปกราบนมัสการพระธาตุหลวงค่ะพ่อรอนั่นอยู่นั่นนะคะก็คือขึ้นทะเบียนเป็นวัฒนธรรมโบราณแล้วนะคะศาลาหลังนี้นะคะเพื่อนถ้าจะสร้างใหม่ก็ต้องรอนะคะรอว่าหลายฝ่ายนะคะอันนี้ก็คือครบพฤษภานี้ก็จะครบ100ปีนะคะเพื่อนเอฟซีเรามีโอกาสได้มาชมศาลา100ปีวัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเดี๋ยวเราไปกราบพระธาตุหลวงปู่นะคะเจ้าคณะจังหวัดองค์แรกของเรานะคะคุณพ่อไปรออยู่แล้วนะคะอันนี้บริเวณวัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเพื่อนสวยงามนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะอันนี้ก็พระธาตุหลวงปู่นะคะก็จะมีพญานาค5เศียรอัฐิของพระครูวิมลสินทศหรือว่าหลวงพ่อทองนะครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีรูปแรกอยู่ที่1ในสายมหานิกายเป็นพระเจ้าเนี่ยสร้างตอน2461ตอนที่กองทัพไทยส่งกำลังทหารไปช่วยกำลังเสียลบกับพ่อหนูขนลุกเลยหลวงปู่คงหลวงปู่จ้าถ้ายังไงขอหนูขอพรไว้นะคะขอให้ลูกสอบติดครูภายในปีนี้นะคะลูกสาวจะมาแก้บนหลวงปู่นะคะหนูจะมีหมากครูแล้วก็อะไรมาแก้บนหลวงปู่นะคะขอให้ลูกสาวลูกชายหนูสอบได้ครูเด้อหลวงปู่เด้อสาธุนะคะหนูบนด้วยจิตเลยเพราะว่าหลวงปู่ให้จิตแล้วพ่อขนลุกเลยพ่อขนลุกสู้เลยลุกถึงหัวเลยหลวงปู่รับรู้แล้วนะคะพรเพราะว่าให้น้องอุ้มสอบได้ครูเด้อหลวงปู่ขนลุกเลยพ่อขนหัวตั้งเลยเดี๋ยวของจริงอะนะถอดหมวกว่าหลวงปู่ให้ถอดหมวกหรือเปล่านะคะพ่อเล่าประวัติวัดจุมพลให้หนูฟังหน่อยทำไมถึงชื่อวัดจุมพลสุทธาวาสพ่อเดินๆมาตรงนี้มาเพราะว่ามันรวมพลนะที่เขามีการเกณฑ์ทหารว่าเกณฑ์ไพ่พลที่ไปป้องกันบ้านเมืองตอนนี้ตรงนี้ใช่ไหมวัดจุมพลวัดจุมพลแหล่งรวมพลนะค
ค่ะแต่เท่าที่ทราบมาเท่านี้นะแล้วก็มีการตั้งอยู่วัดนี้ตั้งไว้ตรงนี้เลยหรือยังไงครับพ่อจุดที่สามครับจุดแรกที่บริเวณศึกษาธิการจังหวัดมาปัจจุบันนี้ใครจะรักการหรือเปล่าครั้งย้ายมาครั้งที่สองก็แถวโรงเรียนวิรวัฒน์นี่ย้ายมาครั้งที่สามก็ถาวรตรงนี้เริ่มตั้งพ.ศ.เท่าไหร่นะพ่อทราบพ่อจะทราบไหมคะพ.ศ.นี้พ่อไม่แน่ใจนะนั่นมีหนังสือเป็นหลักฐานอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นรุ่นน้องเหมือนกันพ่ออายุ60ปีใช่ไหมคะอีก 2 เดือนนะคะก็เกิดก็ทันรุ่นหนุ่มพอดีที่บำรุงวัดพอดีนะคะพ่อสรุปแล้ววัดของเรานี้100ปีแล้วเนาะ100ปีนะคะวัด100ปีแล้วนะคะเพื่อนพฤษภาเนี่ยพฤษภาคมนี้ก็ครบ100ปีนะคะเพื่อน FCวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอขอบคุณคุณพ่อจิ๋วนะคะผู้วัดชุมพลสุทธาวาสนะคะอุบาสกอุบาสิกาวัดชุมพลสุทธาวาสผู้มาปัดกวาดวัดนะคะเราเห็นอยู่บ่อยๆเราเคยมาถ่ายทําที่นี่ก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลแล้วก็ขอบคุณที่พาหนูไปดูศาลา100ปีนะคะพ่อก็ขอบคุณด้วยในนามช่องตะวันรัศมีก็ขอขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมศาลาโบราณวัดชุมพลสุทธาวาสนะคะก็ขอเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้สาระและความรู้ในการรับชมในครั้งนี้นะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะครับ